และนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่คนรีเควสต์มาเยอะมากแล้วก็อยากให้จอยเนี่ยออกมาทำเยอะมากนะคะนั่นก็คือการรีวิวครีมกันแดดที่จอยใช้นั่นเองซึ่งบอกก่อนเลยว่าครีมกันแดดที่จอยใช้เนี่ยมีเยอะมากมีหลายแบรนด์มากที่จอยชื่นชอบนะคะซึ่งจอยก็จะใช้แบบแต่ละวันก็บางวันก็หยิบตัวนั้นมาใช้บางวันก็หยิบตัวนี้มาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมาบอกให้หมดเลยนะคะเริ่มจากตัวที่ใช้นานที่สุดเลยละกันและนี่ก็เป็นกันแดดที่จอยใช้แบบว่าตั้งแต่เริ่มแต่งหน้าเลยนะคะเป็นของ Anessa Perfect UV Sunscreen Aqua Booster SPF 50 PA +++ คือ4+คือจอยเนี่ยจะเป็นคนที่ชื่นชอบกันแดดที่มี4+ว่ากันแดดที่มี4+นะคะเขาจะปกป้องได้ทั้ง UVA UVB แล้วก็รอง UV ที่แบบแสงจากไฟแสงจากจอคอมอะไรพวกนี้ด้วยซึ่งจอยก็จะชอบมากพวกกันแดดที่มี4+อ่ะนี่ซึ่งตัวนี้จอยรู้สึกว่าที่ชื่นชอบเพราะว่ามันไม่อุดตันหน้าคืออะไรที่ไม่อุดตันหน้าคือจอยชอบหมดนะคะก็ตัวนี้เลยเมื่อก่อนนี้อย่างที่รู้กันว่าจะต้องฝากซื้อใครไปญี่ปุ่นก็คือต้องไปไหว้วานเขาให้ฮิ้วมาให้ด้วยนะคะก็แต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องแล้วตอนนี้นะคะเขาก็มีขายที่ไทยแล้วนะคะเขานำเข้ามาแล้วค่ะทุกคนตัวที่2ที่จอยได้รู้จักนั่นก็คือตัว Biore UV Aqua Lift Watery Essence นั่นเองตัวนี้ก็เหมือนกันก็คือเป็น SPF 50 PA +++เหมือนกันนะคะนี่ซึ่งตัวนี้จอยรู้จักต่อจากตัวสีทองนี้เพราะว่าเฮ้ยจอยดูโฆษณาแล้วเขาแบบสามารถทาทับเมคอัพได้ก็เลยซื้อมาแล้วซื้อมาลอง1คือด้วยความที่มันไม่อุดตันก็เลยอยู่กับจอยมาอย่างยาวนานและ2ก็คือเขาทาทับเมคอัพได้จริงๆ yeah! แล้วคือก่อนหน้านี้จอยเคยรีวิวไปแล้วว่าจอยได้มีโอกาสไปทดสอบประสิทธิภาพของเขาเขาคือแบบทาปุ๊บคือมันปิดทุกส่วนเลยคือมันกันได้ทุกส่วนเลยนะคะคือดำทั้งหน้าเลยเมื่อไปทดสอบกับกล้อง UV camera นะคะคือแบบเฮ้ยมันดีอ่ะมันชอบแล้วก็เบาบางและทาทำเมคอัพได้มันดีค่ะต่อกันเลยนะคะตัวต่อมาที่จอยได้ลองและชื่นชอบนั่นก็คือนี่ก็คือไม่นานมานี้4จานนั่นเองเพราะอะไรเพราะว่าอยากจะซื้อเป็นแบบครบเซตก็เลยซื้อเป็นซันสกรีนก็คือกันแดดแล้วก็ตัวฟาวเดชั่นที่เป็นตัวเนื้อฟูอิกนะคะแล้วก็เป็นแป้งของเขาคือมาครบเซตเลยอันนี้ก็มี SPF 50แล้วก็ PA +++ โอเคครบเหมือนกันนะคะซึ่งเฮ้ยมันดีคือมันดีเมื่อจอยใช้ครบเซตอ่ะก็ใช้กันแดดใช้รองพื้นแล้วก็ใช้แป้งแล้วคือวันนั้นคือหน้าจอยจะดูแบบเป็นผิวธรรมชาติแล้วก็ดูบางเบามากๆเลยนะคะก็แนะนำว่าให้ไปจัดถ้าจัดทีต้องจัดทั้งเซตนะคะจัดทั้งรองพื้นแล้วก็แป้งด้วยมันจะแบบเป็นเซตที่โอเคแล้วก็เข้ากันได้อย่างมากมายเลยทีเดียวต่อค่ะผ่านไป3ตัวแล้วตัวที่4ที่จอยรู้จักตัวนี้จริงๆแล้วตัวเนี้ยรู้จักก่อน4จันนะแต่ว่าคือหยิบสีจันมาก่อนทรายของนางมันช่างแบบรอตาลอใจนะคะคือตัวเนี้ยไม่คิดว่าเฮ้ยมันจะดีอะไรเบอร์นี้เพราะว่าเคยซื้อลองขนาดจิ๋วไปขนาดแบบขนาดพกพาแล้วแบบเออก็ชื่นชอบนะแต่ก็คือช่วงนั้นจอยเปลี่ยนสกินแคร์บ่อยมากก็เลยแล้วช่วงนั้นคือมีการแพ้นิดนึงก็เลยไม่รู้แพ้จากอะไรก็เลยเลิกใช้ไปแล้วนี้ก็ได้กลับมาใช้อีกครั้งนึงนะคะทีนี้ก็คือได้กลับมาใช้เป็นหลอดใหญ่เลยซึ่งอ่ะอย่างแรกเลยก็อย่างที่บอกไปว่าตัวนี้มี SPF 50 PA +++ อีกแล้วนะคะสำหรับตัวนี้และที่นี้ก็คือที่ล่อตาล่อใจจอยอย่างนึงเพราะเขาเขียนว่า UV Water Serum คือมันเป็นกันแดดเนื้อเซรั่มมันจะบางเบามากแล้วก็100 non chemical ก็คือไม่มีส่วนผสมของเคมีเลยแล้วจะก็แบบแสดงว่าก่อนหน้านี้ที่จอยแพ้ไม่ใช่แพ้กันแดดแน่นอนเพราะเขาไม่มีส่วนผสมของเคมีจอยก็เลยแบบเฮ้ยงั้นเอามาใช้อีกรอบนึงดีกว่าก็เลยติดอกติดใจนะคะซึ่งตัวนี้เขาจะมีสีนี้เป็นสีฟ้าแล้วก็จะมีสีส้มอีกอันนึงซึ่งสำหรับคนที่ออกแดดบ่อยๆออกแดดนานๆอะไรอย่างงี้ก็แนะนำให้เป็นสีส้มนะคะอ่ะมาต่อกันที่กันแดดตัวต่อไปนะคะนั่นก็คือของ Kiehl's นั่นเองจะบอกว่า Kiehl's เนี่ยจอยใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของ Kiehl's นะถ้าเกิดใครได้ดูไลฟ์หรืออะไรอย่างงี้หรือว่าแบบได้ติดตามในแฟนเพจจะเห็นว่าเฮ้ยคิวอีกแล้วเหรอคือเฮ้ยมันดีจริงๆอ่ะมาสหน้า5นาทีอ่ะตัวนั้นจอยมันเด็ดมากจริงๆจอยก็ชอบแล้วก็ได้ทำการทวีตขึ้นไปแล้วก็ได้ทำการ
โพสต์ใน Facebook IG ทุกอย่างนะคะเพราะมันดีมากจริงๆนะคะสำหรับกันแดดเอ้ยสำหรับตัวครีมมาสก์หน้า5นาทีก็คือ5นาทีล้างออกแล้วหน้าคือแบบดีเลยค่ะนี่นะคะก็เป็น SPF 50 PA บวก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 เหมือนกันโฟกัสหน่อยนิดนึงโฟกัสแล้วนะคะนี่นะคะก็เป็น High Protection ก็คือแบบว่ากันได้อย่างแบบปกป้องผิวจากแสงแดดได้อย่างดีเลยแล้วก็กันทั้งก็อย่างที่บอกว่ากันทั้ง UVA UVB แล้วก็หลอดมันน่ารักมากเลยนะคะและขึ้นชื่อว่าเป็นของ Kiehl's คือจอยชอบ Kiehl's มากๆอยู่แล้ววันไหนว่างๆจะมาเปิดกุเลยว่าคิวส์เนี่ยจอยใช้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงนะไม่ว่าจะเป็นครีมตอนเช้าก่อนนอนครีมนี้ครีมมาสก์หน้าหรือว่าจะเป็นออยล์ cleansing oil จะก็ใช้ของคิวส์นี่ SK2 คือ SK2 เนี่ยจอยชื่นชอบตัวน้ำตกอยู่แล้วที่มันเป็นเอสเซนส์ที่เป็นน้ำตกมันเนาะใครๆก็ต้องชื่นชอบแต่ตัวนี้ตัวกันแดดเขาแบบอันเนี้ยเป็นกันแดดอันเดียวเลยที่มี SPF แค่30 PA บวกบวกบวก3บวกนะคะทำไมถึงมาอยู่ในสิ่งที่จอยชอบเพราะว่าอันนี้จอยจะใช้ในวันที่จอยไปฟิตเนสหรือว่าวันที่แบบวันสบายๆของจอยไม่ได้ออกแดดหนักคือต้องบอกก่อนว่าตัว SPF เนี่ยค่า SPF ไม่ว่าจะเป็น20 25 30 50 70อะไรพวกนี้คือมันอยู่ที่ช่วงเวลาในการเจอแสงแดดของแต่ละวันค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดเราเจอประมาณ 7-8 ชั่วโมงเราก็ควรจะใช้ SPF ที่มี SPF 50บวกขึ้นไปนะคะแต่ว่าอย่างเวลาที่จอยไปฟิตเนสจอยไปฟิตเนสแป๊บๆจอยกลับบ้านมาอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยจอยก็จะใช้แค่ SPF 30นะคะแล้วก็เป็น PA บวกบวกบวกเท่านั้นเพราะว่าจอยก็ไปเจอแสงแดดเจอ UVA UVB แต่ว่าไม่ได้เจอพวกกรอง UV ก็วันนี้ในวันที่สบายๆไปฟิตเนสจอยจะใช้เป็นของ SK2 นั่นเองนะคะมาต่อที่กันแดดตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้เพิ่งรีวิวไปและชื่นชอบมากเพราะอะไรเพราะมันต่างจากตัวอื่นตัวนี้ไม่ได้เป็นเนื้อเซรั่มไม่ได้เป็นเนื้อครีมไม่ได้เป็นเนื้อโลชั่นไม่ได้เป็นเนื้ออะไรเลยเพราะว่าเขาเป็นสเปรย์กันแดดค่ะอันนี้นะคะเป็นสเปรย์กันแดดของ La Roche Posay นั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้จอยชอบสเปรย์ซับมันของเขามากและตอนนี้เฮ้ยสเปรย์กันแดดอะไรยังไงก็คือฉีดห่างหน้าประมาณ15เซนฉีดๆๆๆซึ่งอันเนี้ยจอยได้มีโอกาสทดลองในวันที่จอยไปวิ่งก็ฉีดแล้วแบบมันบางเบามากแน่นอนว่าทับเมคอัพได้เพราะว่ามันฉีดเนี่ยมันเป็นสเปรย์มันก็สามารถทับเมคอัพได้และบางเบาและไม่อุดตันและ SPF 50 PA บวก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 นะคะมีไหมสีบวกเลยนะคะซึ่งตัวเนี้ยเขาบอกว่าเหมาะมากสำหรับคนที่มีผิวหน้ามันเพราะว่าคนที่ผิวหน้ามันก็ไม่อยากจะทาครีมเยอะเพราะมันจะยิ่งเยิ้มแล้วก็ยิ่งมันใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นสเปรย์มันก็เลยแบบบางเบาหน้าคนผิวมันเนี่ยใช้ได้แล้วก็ผิวบอบบางระคายเคืองง่ายก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็เป็นเฟเวอริตเดือนนี้เลยเพราะว่าใช้บ่อยมากบางทีแบบไม่มีเวลาที่จะทาครีมกันแดดก็สเปรย์ไปเลยเนาะหรือแบบระหว่างวันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะ SPF 50มันเป็นช่วงเวลาที่เฮ้ยออกแดดได้นานจริงแต่ระหว่างวันน่ะเราเจอฝุ่นเจอนู่นเจอนี่มันก็อาจจะแบบหายไปเนื้อครีมหายไปนู่นนี่นั่นซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวนึงที่จอยพกไปตลอดนะคะพกติดกระเป๋าตลอดก็คือเวลาที่เราไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเราเหงื่อไหลอ่าวครีมแป้งหายอย่างนั้นครีมแดดก็หายด้วยจอยก็จะใช้ตัวนี้ฉีดทับไปเลยซึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยแฮปปี้มากและนี่นะคะก็เป็นกันแดดทั้งหมดที่จอยชื่นชอบแล้วก็ใช้ในช่วงนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันก็ใช้แต่ละวันมันก็ใช้ไม่เหมือนกันเนาะอย่างบางวันถ้าเกิดจอยจะแบบแต่งหน้าด้วยสีจันความเป็นธรรมชาติความบางเบาจอยก็จะใช้เป็นของสีจันนะคะเพื่อแบบเฮ้ยมันเข้ากันมากๆเลยหรือไปฟิตเนสก็ใช้ SK2 อะไรอย่างงี้หรือว่าบางวันไหนๆก็คิวส์มาทั้งเซตแล้วก็ใช้คิวส์ต่อหรือว่าอันนี้ก็เป็นแบบพกพาส่วนใน3ตัวนี้ก็คือใช้ทุกวันก็ผัดเปลี่ยนกันไปแล้วแต่นะคะนี่ซึ่งเป็นตัวที่จอยชื่นชอบมากโอเคและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะนั่นก็คือเป็นกันแดดทั้งหมดที่จอยชื่นชอบนะคะถ้าใครมีอะไรอยากรู้หรือว่าสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ไว้ถ้าจอยว่างๆจอยก็จะมาทำคลิปให้ดูอีกนะสำหรับวันนี้จอยไปแล้วบ๊ายบาย